ดวงตาข้างเดียวนั้นชื่อเสียงโด่งดังทั่วอำเภอว่านเหนียนมากเหลือเกินมีว่าผู้ใดล้วนรู้เรื่องนี้จังสุจิงมองหัวหน้าหน่วยพลตะเรนแต่กลับไม่รู้จักเขาคิดว่าคงเป็นคนมาใหม่หลังจากที่ตนเข้าคุกแล้วกระมังหัวหน้าพลตะเวนหัวเราะอย่างชั่วช้านายกองจางเล่นงานบริวารตัวเล็กตัวน้อยมากมายไหนเลยจะรู้จักข้าเล่าแต่ข้ารู้จักคนผู้หนึ่งเจ้ายอมรู้จักเขาแน่นอนอีกทางเขาเองก็คิดอยากจะพบเจ้าอย่างยิ่งจางเสี่ยวจิ้งชะงักหรือว่าพวกเขาจะกลับจับกลุ่มตนกลับไปที่ว่าการว่านเหนียนในใจของบุรุษตาเดียวร้อนรนนักเรื่องนี้สำคัญอย่างยิ่งจะมัวเสียเวลาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรหัวหน้าพลตระเวนก็ไม่แยแสสั่งบริวารสองคนจับตัวจางเสี่ยวจิ้งขึ้นมาพาตัวเดินไปตามถนนด้านข้างจางเสี่ยวจิ้งพยายามดิ้นรนทว่าพลตระเวนทั้งสองนั้นจับแขนเขาคนละข้างทำให้เขาไร้เรี่ยวแรงขัดขืนหากพยายามปกติสองคนนี้มิอาจพ้นหนึ่งกระบวนท่าจางเสี่ยวจิ้งต่อสู้กับนักรบสุนัขป่าถูเจียจากนั้นหยุดยั้งพวกปลวกทว่าเวลานี้กลับถูกปลาน้อยสองคนนี้สยบมีผิดจากพยัคฆ์พักถิ่นตกที่ราบคนกลุ่มนี้เดินลัดเลาะถนนใหญ่ตรอกน้อยไหนไม่ช้าก็มาถึงตึกหลังหนึ่งตึกนี้มีขนาดเพียง1ลานตรงกลางมีลานเล็กตกแต่งวิจิตรประณีตยิ่งโคมไฟศิลาศาลาไม้สนสูงบ่อปลาครบถ้วนทุกสิ่งอย่างด้านเหนือมีตึกสีเหลืองอ่อนกลิ่นหอมจางลอยละมุนหัวหน้าพลตระเวนยืนรอหน้าประตูลานครู่หนึ่งในเวลารวดเร็วก็มีบุรุษวัยกลางคนสวมชุดยาวของคุณนางสีเขียวอ่อนเดินออกมาเขาดวงตาเล็กจมูกเหี่ยวเห็นจางเสี่ยวจิ้งถูกคุมตัวอยู่หน้าประตูแววตามิอาจไม่ลุกวาวคุณนางพลตระเวนกล่าวว่าทราบว่าท่านตามหาตัวคนผู้นี้มาโดยตลอดพวกเราพอจับได้ยังไม่ได้พาไปที่ว่าการก็รีบส่งมาให้ท่านก่อนคุณผู้นั้นส่งเงินหลายพวงให้เขาหัวหน้าพลตระเวนดีใจเดินกลับออกไปทันทีจางเสี่ยวจิ้งเรื่องที่เจ้ากระทำในวันนี้มิใช่เรื่องเล็กๆเลยจริงๆข้าดูถูกเจ้าเกินไปน้ำเสียงชั่วร้ายของบุรุษวัยกลางคนแฝงความร่าเริงเบิกบานอันยากสะกดข่มจางเสี่ยวจิ้งเงยหน้ามองที่แท้เป็นคนคุ้นเคยเขาคือหัวหน้าฝ่ายการโยธาเมืองและเป็นหัวหน้าใหญ่พรรคเพลิงอัคคีเฟิงต้าหลุนเฟิงต้าหลุนหวาดกลัวจางเสี่ยวจิ้งสุดชีวิตเขารอคอยอย่างกระวนกระวายลุกนั่งไม่เป็นสุขอยู่ที่หออีเสียงตลอดเวลาหากมีได้ยินข่าวพญายมผู้นี้ตายไปแล้วจริงๆเขามิอาจนอนตาหลับพักเพลิงอัคคีมีช่องทางข่าวสารของพวกเขาเองจางเสี่ยวจิ้งถูกออกประกาศจับทั่วเมืองและคำสั่งประกาศจับก็ถูกระงับอย่างรวดเร็วพระราชวังสิงสิงเกิดเหตุระเบิดประกาศกฎห้ามสัญจรยามวิกาลปิดประตูทั่วเมืองระหว่างเรื่องต่างๆนี้คล้ายเกี่ยวพันกับอดีตหัวหน้าบุเรืองเรินคนนี้ยิ่งกว่านั้นเฟิงต้าหลุนได้ยินข่าวที่ไม่ใครชัดเจนว่าจางเสี่ยวจิ้งครับคล้ายจะทรยศเข้าไปเข้าพวกกับขบวนการปลวกข้อหาที่หยวนใจยัดเยียดใส่ใครสุดท้ายยังกลายเป็นจริงไปเสียได้คิดไม่ถึงว่าเรื่องราวแปลเปลี่ยนพิสดารมากเหลือเกินไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนอกเหนือความคาดหมายยิ่งนักเจ้าผู้นี้ถึงกับถูกพลตระเวนจับตัวพอดีกับที่หัวหน้าพลตระเวนผู้นี้เป็นคนหนึ่งในหมู่สายลับในที่ว่าการของพรรคเพิงอัคคีคุมตัวจางเสี่ยวซิงมาส่งถึงเบื้องหน้าตนเองเห็นคนที่ในอดีตมีบารมีสถาน8ทิศบัดนี้กลับคุกเข่าอยู่ด้านล่างบันไดแต่โดยดีรอคอยถูกเชือดจิตใจที่หวาดหวั่นมาตลอดทั้งวันของเฟิงต้าหลุนในที่สุดจึงปลอดโปร่งยินดีอย่างยิ่งวันนั้นที่เจ้าบุกเข้ามาเข็นฆ่าคนของข้าถึงในพักเพลิงอัคคีคิดหรือไม่ว่าจะมีวันนี้เฟิงต้าหลุนใช้ปลายเท้าเฉยคางของจางเสี่ยวจิ้งให้แงนง่ายนึกไม่ถึงว่าทันทีที่ตาข้างเดียวของจางเสี่ยวจิ้งถลึงมองก็ขู่ขวานเสียจนเขาตัวสั่นตามความเคยชินทั้งร่างแทบจะยืนไม่มั่นรีบร้อนเอามือพยุงเสาระเบียนทางเดินด้านข้างเฟิงต้าหลุนอับอายกลายโทสะเตะหน้าอกจางเสี่ยวจิ้งจนกริ้งหงายนอนทอดร่างอยู่ที่พื้นเฟิงต้าหลุนยังมีหนำใจเดินเข้าไปเตะซ้ำหลายครั้งเตะพลางร้องอย่างบ้าคลั่งคล้ายเสียสติเจ้าบอกว่ามีคุณธรรมน้ำใจคิดล้างแค้นให้สหายศึกมิใช่หรือเจ้ายินดีสละชีวิตขุดรากถอนโคนพักเพลิงอัคคีของข้ามิใช่หรือเจ้าคิดปกป้องนางแพทย์สยามเหวินรันมิใช่หรือ
การเข็นข้าล้างบางครั้งนั้นทิ้งเงาทะมึนผืนใหญ่มหึมาไว้ในใจเฟิงต้าหลุนนับจากเหตุการณ์นั้นจนบัดนี้เขาหวาดกลัวชื่อจางเสี่ยวจิ้งถึงขีดสุดความกลัวที่เก็บกดยาวนานเกินไปบัดนี้แปลเป็นความสุขที่ได้ทรมานคู่อริทั้งหมดล้วนระบายลงบนร่างจางเสี่ยวจิ้งเฟิงต้าหลุนเตะจนเหงื่อท่วมหัวจึงราเท้าเขายองตัวลงแล้วจิกผมจางเสี่ยวจิ้งวันนี้เจ้าตกอยู่ในเงื้อมือข้าแสดงว่าเจตนาฟ้าชัดแจ้งเจ้าอย่าหมายว่าข้าจะส่งเจ้าให้ทางการพิพากษาเลยไม่นั่นยังไม่สาสมใช้วิธีของเจ้าสนองคืนกับเจ้ามีเพียงเด็ดชีวิตของเจ้าด้วยมือตนเองเท่านั้นจึงจะทำให้ฝันร้ายของข้ายุติเพื่อล้างแค้นให้เหล่าพี่น้องผู้วายชนในพรรคของข้าใบหน้าของเขาบิดเบี้ยวเล็กน้อยตามแรงอารมณ์ในที่สุดก็สามารถผลักก้อนหินใหญ่ในอกทิ้งได้ด้วยมือตนเองมือเฟิงต้าหลุนสั่นเล็กน้อยใบหน้าจางสิจิ้งไร้ความรู้สึกทว่านิ้วมือกลับกำแน่นใจร้อนรุ่มปานเพลิงเผาเฟิงต้าหลุนสังเกตเห็นเข้ากลัวแล้วหรือรู้จักกลัวเหมือนกันหรือฮ่า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 พญายมเองก็กลัวเป็นยามนี้ดวงอาทิตย์ที่อยู่ลิบๆทางตะวันออกสาดแสงแรงกล้าท้องฟ้าสว่างแล้วหออีเสียงทั้งหลังเริ่มส่งกลิ่นหอมกำจายชวนลุ่มหลงออกมาเฟิงต้าหลุนจิกเส้นผมจางเสี่ยวจิ้งยกขึ้นสูงอีกครั้งบังคับเขาแงนหน้าขึ้นมองดวงอาทิตย์ยืดคอหอยตาเดียวข้างนั้นปะทะแสงอาทิตย์ร้อนแรงได้แต่ริบหรี่ลงเฟิงต้าหลุนกลับเชยมืออีกข้างแข็งขืนเบิ่งนางตาแสงดวงตะวันแทงในตาจนน้ำตาหลั่งไหลออกจากเบ้าร้องไห้สิร้องสิเจ้าปีศาจร้ายสิ่งที่กลัวเกรงที่สุดคือแสงตะวันของโลกมนุษย์มิใช่หรือเฟิงต้าหลุนร้องปานคนบ้าไม่ทันสังเกตว่ามีกลิ่นหอมประหลาดเข้ารูจมูกเขาเกรงแรงมากขึ้นเกือบดึงหนังหัวของเจ้าเสี่ยวจิ้งฉีกขาดไม่สิฉีกขาดแล้วเฟิงต้าหลุนเห็นชัดเจนว่าเมื่อเขาฉีกหนังหัวจางเสี่ยวจิ้งออกทีละชุนเผยให้เห็นหัวปีศาจหน้าสะพรึงสีดำแดงที่ด้านในหัวแหลมดวงตาลึกเขี้ยวแหลมจมูกสูงใหญ่บนหัวยังมีเขาสองเขาพญายมผีร้ายตายเสียเถิดเขาชักมีสั้นออกจากเอวแทงคอที่กำลังแงนขึ้นของจางเสี่ยวจิ้งเบื้องหน้าพรานปรากฏโลหิตพ่นกระฉูดกลับเข้าสารว่าการจิงเจ้าเพียงก้าวแรกหลี่ปีก็เอ่ยปากถามว่าขังไส้ศึกไว้ที่ใดขุนสือเจ้าค้อมเอวตอบขังไว้อย่างแน่นหนามิให้ผู้ใดเข้าใกล้รอคำสั่งผู้บัญชาการหลี่ปีสอบถามรายละเอียดการจับตัวกระทั่งมารยาทตอบกลับก็ยังมิแยแสสีหน้าเขียวคร้ำเดินเร่งร้อนไปทางคุกทันทีที่ได้รับรายงานจากกุนซือเจ้าก็ออกจากคฤหาสน์หลังนั้นหลี่ดินฟูยังรั้งอยู่ที่นั่นเขาจึงวางกำลังทหารดีเปิลรอไว้ด้านนอกเพราะถึงอย่างไรเขาก็ได้ประกาศทุ่มตัวเทออกไปทุกสิ่งทุกอย่างไม่รังเกียจที่จะร่วมเกินคุณนางใหญ่แห่งราชสำนักผู้นี้อีกสักครั้งมาถึงประตูห้องขังหลี่ปีมองผ่านลูกกงกั้นเข้าไปข้างในนี่คือผลสงสารประจำตำหนักจิ้งอันซื่อจริงๆคุณนางหนุ่มพลันรู้สึกนางหน้าชาคนผู้นี้วุ่นวายไปมาตลอดวันอยู่ใต้หนังตาของตัวเองแท้ๆสำหรับคนเป็นผู้บังคับบัญชาแล้วล้วนถือเป็นเรื่องเสื่อมเสียน่าอัปยศแต่มีบางสิ่งที่คิดเท่าใดก็คิดไม่ออกภายในจิงอันซื่อประวัติของทุกผู้ทุกคนต้องผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนผลสงสารประจำตำหนักใหญ่เองย่อมไม่อยู่นอกเหนือจะคนผู้นี้ที่แท้รอดหูรอดตาการตรวจสอบอันเข้มงวดได้อย่างไรจึงปะปนเข้ามาภายในได้สำเร็จหลี่ปีมีเชื่อว่านักรบสุนัขป่าถูเจียหรือพวกปลวกจะสามารถกระทำได้ถึงขั้นนี้นี่แตกต่างจากการฆ่าคนวางเพลิงผู้บงการต้องเข้าใจระบบขุนนางอย่างลึกซึ้งอีกทั้งมีฐานแน่นหนามากจึงสามารถสยบทุกกรมกองส่งคนผู้หนึ่งเข้ามาในจิ้งอันซื่อได้อย่างราบรื่นน่าเสียดายที่มวลเอกสารคดีและบันทึกทั้งหมดล้วนมอดไหม้ไปพร้อมกับฐานบัญชาการใหญ่คิดสืบคนยามนี้ย่อมเป็นไปไม่ได้เมื่อย้อนทบทวนก่อนหน้านี้คนที่แจ้งที่ตั้งของคฤหาสน์อันเยี่ยฟางแกลิปีก็คือผลสงสารผู้นี้เวลานั้นเขาบอกว่าข้อมูลมาจากหัวหน้าฝ่ายผู้หนึ่งหลี่ปีมีทันได้ตรวจสอบแต่อย่างใดชัดเจนมากว่านี่เป็นแผนก่อกวนของผู้บงการเบื้องหลังลวงหลี่ลินฟูออกไปก่อนจากนั้นชักนำหลี่ปี
เมื่อเป็นชนีภัยมหาวินาศที่พระราชวังสิงสิ่งก็มีผู้บงการ1คนกับพยาน1คนผู้บงการอยู่เบื้องหลังชาญฉลาดยิ่งเพียงคำพูดแผ่วเบาไม่กี่คำก็ชักนำสถานการณ์มาถึงขั้นนี้รัชทายาทย่อมเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์มากที่สุดทว่าอีกฝ่ายมีความสามารถกระทำการเยี่ยงนี้ได้จริงๆหรือรีปี้ปฏิเสธที่จะเชื่อมาตลอดเขาเข้าใจลีเฮิงลึกซึ้งยิ่งคนสัตว์ซื่ออีกทั้งแฝงนิสัยขาดกลัวอยู่บ้างเช่นนั้นมีว่าอย่างไรก็ไม่เหมาะสมเป็นผู้บงการแผนร้ายลักษณะนี้เดิมทีลีปี้คิดจะรีบรุดไปอุทยานโอสถวังตนออกยืนยันกับรัชทายาทอีกครั้งทว่าเขาใคร่ครวญซ้ำๆยังคงจัดการเรื่องไส้ศึกเสียก่อนควรรู้ว่าบัดนี้สถานการณ์ด้านในพระราชวังสิงสิ่งยังโกลาหลไม่สงบยังไม่ทราบว่าจักรพรรดิเป็นตายร้ายดีหากสวรรคตแล้วก็มิเป็นเช่นไรแต่หากจักรพรรดิวาสนายังมีสิ้นทรงตรวจสอบภายหลังเพราะว่ารัชทายาทถึงกับพระออกจากงานเลี้ยงกลางคันนั่นยอมเดือดร้อนแสนสาหัสถึงแม้ลีปี้กล้าเดิมพันแต่มิกล้าเอาอนาคตของรัชทายาทมาเดิมพันที่เขาสามารถกระทำได้คือสอบปากคำไส้ศึกโดยเร็วลากตัวผู้บงการเบื้องหลังที่แท้จริงออกมาถ้าหากมิใช่รัชทายาทแล้วก็ความคิดเหล่านี้เพียงผุดขึ้นมาก็ผ่านพ้นไปทันทีลีปี้เปิดประตูห้องขังก้าวเข้าไปไส้ศึกฟื้นแล้วทว่าทั้งร่างถูกมัด5แฉกปากถูกผูกผ้าปิดไว้ปลดผ้าปิดปากเขาออกลีปี้สั่งกุนซือเจ้าเอ่ยอย่างค่อนข้างกังวลหากเขากัดลิ้นตายจะทำอย่างไรลีปี้เหมือนอ่านความคิดอีกฝ่ายออกจึงแค่ยิ้มพูดว่าเพื่อมีให้สถานะของตนถูกเปิดโปงเขาคิดฆ่าทั้งสุยปินและเยารู้เนิงกลัวตายถึงปานนี้ไหนเลยจะฆ่าตัวตายดังนั้นจึงมีทหารเดินเข้าไปปลดผ้าปิดปากให้แก่เขาใส่สึกเหนื่อยหน้าร่มหายใจรวยรินนิ่งเงียบมองมาทางหลีปีวันนี้ทั้งวันเจ้าส่งข่าวมาให้ข้านับครั้งไม่ถ้วนมีทั้งข่าวดีมีทั้งข่าวร้ายบัดนี้ข้าหวังว่าเจ้าจะส่งข่าวหนึ่งให้แก่ข้าผู้ใดส่งเจ้ามาจิ้งอันซื่อใส่สึกพูดขึ้นปลวกหน้าขันหลีปี้ขึ้นเสียงดังเพียงแค่พวกปลวกกระทำไม่ได้ถึงเพียงนี้หรอกเขาเดินเข้าไปอีก2ก้าวน้ำเสียงเจือการข่มขู่อย่าคิดว่า8ทันตระกูลไหลจะสิ้นผู้สืบทอดพูดผู้ใดส่งเจ้ามาจิ้งอันซื่อ8ทันของไหลจิ้นเฉินที่สืบทอดเป็นทันทรมาน8วิธีสำหรับสอบปากคำนักโทษทว่าทันเหล่านี้สืบทอดเพียงในหมู่ผู้คุมราชทันปราดผู้ฝ่ายการอักษรมิอินดีกล่าวถึงลีปี้ถึงกับขู่ขวัญยิ่งนี้เห็นได้ว่าร้อนใจปานใดพลสงสารหาเกรงกลัวไม่ผู้บัญชาการหลีเมื่อสักครู่ที่ท่านกล่าวว่าเพื่อรักษาชีวิตตนเองข้าจึงฆ่าทั้งสองคนปิดปากเป็นพวกรักตัวกลัวตายแต่มิทราบท่านเคยคิดหรือไม่ว่ามีความเป็นไปได้อีกประการหนึ่งลีปี้ตาเป็นประกายคนงมงายในรักล้วนต้องตายพลสารสุดทรงฉีกยิ้มเผยให้เห็นรอยยิ้มที่ทำให้ผู้คนหวาดหวั่นแม้แต่ลิ้นก็แลบออกมาหลีปี้มีการตอบสนองฉับพลันรีบยื่นมือคว้าทว่าพลสงสารหุบปากกัดลิ้นตนเองขาดจากนั้นกลืนลงคออย่างไม่คิดชีวิตลิ้นครึ่งท่อนนั้นลื่นลงไปในลำคอทว่าชิ้นใหญ่หนาอวบจึงติดค้างผู้คุมปราดเข้าไปรีบทุบหลังแต่พลสงสารปิดปากแน่นปล่อยให้เลือดไหลลอดออกมาตามร่องฟันไม่นานเขาก็ดิ้นรนอย่างเจ็บปวดไม่กี่ครั้งก่อนขาดใจตายทั้งเป็นมิผิดคนงมงายในรักล้วนต้องตายรวมถึงตัวเขาเองทั้งในและนอกคุกเงียบงันสิ้นกระทั่งหลีปี้สั่งปลดแถบผ้าพวกเขาไม่ทราบสมควรมีการตอบสนองอย่างไรจึงจะเหมาะสมหลีปี้หันมาด้วยใบหน้าไร้ความรู้สึกตรวจสอบว่ายังปกติมีผู้ใดติดต่อคบหากับคนสงสารผู้นี้เป็นการส่วนตัวบ้างเขาเพียงยังมีชีวิตอยู่ต้องนำตัวมาให้ข้าทุกคนเอกสารต่างๆของจิงแอนซื่อล้วนวาดวายปณีพลสงสารก็ฆ่าตัวตายเสียแล้วคิดขุดคุยที่มาที่ไปของเขาก็ได้แต่เพียงวางไปที่ร่องรอยในชีวิตประจำวันนับเป็นโชคดีในเคราะห์ร้ายหลังไฟไหม้ครั้งใหญ่คนของจิงแอนซื่อที่เหลืออยู่ไม่นับว่ามากอีกทั้งส่วนใหญ่รวมการรักษาตัวอยู่ที่ศาลว่าการจิงเจ้าดังนั้นกุนซึงเจ้าใช้เวลาไม่นานก็รวบรวมคน10กว่าคน
ที่ปกติเคยติดต่อกับคนสงสารมาได้หลีปี้กวาดตามองแวบหนึ่งเหตุใดจึงมีแต่ชาวภาคกลางเขาไม่เคยคบค้ากับชาวหูเลยหรือคุณสุเจ้าตอบก่อนหน้านี้จีเวินไล่คุณนางและเจ้าหน้าที่ชาวหูออกไปอ้างว่าเพื่อป้องกันมีให้มีไส้ศึกของถูเจียหลีปี้ตะลึงตาผู้จาเหลวไหลสิ้นดีรีบหาตัวพวกเขากลับมากูนสือเจ้ารีบออกไปสั่งการทันทีสุริปี้ยังคงอยู่ในคุกสอบถามคน10กว่าคนนั้นเสียก่อนคนเหล่านี้ท่าทางหวาดกลัวเข้าใจว่าจะถูกทรมานสอบเค้นคิดไม่ถึงว่าท่าทีของหลีปี้นับว่ายังปราณีเพียงให้พวกเขาเล่าว่าตนรู้จักคนสงสารอย่างไรยิ่งละเอียดยิ่งดีดังนั้นทุกคนพูดหนึ่งข้าพูดหนึ่งเล่าเรื่องที่รู้ออกมาหมดสิ้นที่แท้ผลสงสารแซ่ลู่ชื่อสารเป็นคนเยี่ยโจเป็นแค่ผลสงสารคนหนึ่งในตำหนักใหญ่ปกติแล้วเป็นคนเก็บปากเก็บคำอย่างยิ่งทุกคนรู้เพียงว่าเขาไร้คู่ไม่เคยแต่งงานภรรยามาก่อนในนครหลวงฟากนี้ก็หามีญาติพี่น้องไม่ส่วนลู่สารเดินทางมาจากเยี่ยโจมาถึงนครหลวงได้อย่างไรถูกคัดเลือกเข้ามาอย่างจริงอันซื่ออย่างไรคล้ายกับไม่มีผู้ใดรู้สักคนมีเพียงคนผู้หนึ่งบอกว่าดูเหมือนลู่ซานเคยเป็นทหารมาก่อนหลี่ปี้ซักถามซ้ำหลายรอบก็มิได้คำตอบที่มีประโยชน์อันใดเพิ่มอีกเขาเอามือไพร่หลังอย่างกลัดกลุ้มให้พวกเขาพยายามคิดต่อไปขณะกำลังเค้นถามประตูก็ถูกผลักเปิดมีเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยชาวหูสีหน้าหวาดหวั่นจำนวนหนึ่งถูกนำตัวเข้ามาพวกเขาอาศัยอยู่ในระแวกกวงเตอฟางดังนั้นจึงถูกตามตัวกลับมาได้รวดเร็วหลีปี้ให้พวกเขาย้อนคิดทบทวนน่าเสียดายรายละเอียดของความทรงจำที่เจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยเหล่านี้มีก็ไม่ต่างกับคนกลุ่มแรกเท่าใดนักลูซานคบหาทั้งคนหน้าและคนหูมีเอ็นเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทุกคนบอกตรงกันว่าคนผู้นี้นิสัยดีมีมารยาทอุปนิสัยเป็นมิตรอย่างปกติคบหาสหายมากมายทว่าเพียงผิวเผินเท่านั้นหามีที่คบหาลึกซึ้งเป็นพิเศษแม้สักหนึ่งคนสายคนใดมีเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยงานมงคลอวมงคลแต่ไรมาก็ไม่เคยขาดเขาบางครั้งหากมีผู้ใดมีเรื่องเร่งด่วนไหว้หวานเขาเองก็ยินดีออกแรงช่วยเหลือเป็นคนถือคติบุญคุณต้องตอบแทนนี่ต้องสะสางลูซานไม่มีความชมชอบใดเป็นพิเศษบางครั้งดื่มสุราเล็กน้อยเล่นหมากสวงลูบ้างก็เช่นนี้เองหลี่ปี้ยืนอยู่ด้านข้างพลันตะโกนขึ้นหยุดทุกคนกำลังพูดอย่างออกรถถูกตวาดห้ามกระทันหันก็พากันตะลึงนิ่งหลีปี้กวางตามองรอบหนึ่งแล้วถามว่าประโยคเมื่อครู่ผู้ใดเป็นคนพูดเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยที่ไม่ใช่ชาวหูผู้หนึ่งยกมือขึ้นอย่างหวาดหวาดหลีปี้สายหน้าเป็นก่อนหน้านั้นบุญคุณต้องตอบแทนนี่ต้องสาสางประโยคนั้นต่างคนต่างมองหน้ากันไปมาชายชราชาวซูเทอร์อายุ50กว่าปีลุกขึ้นยืนสีหน้าค่อนข้างตื่นกลัวบางครั้งหากมีผู้ใดมีเรื่องเร่งด่วนไหว้วานเขาเองก็ยินดีออกแรงช่วยเหลือเป็นคนถือคติบุญคุณต้องตอบแทนนี่ต้องสาสางประโยคนี้จะเป็นคนพูดกระมังขอรับเป็นข้าน้อยกล่าวเองข้าน้อยเคยให้เขายืมเงินภาษาหั่นของเขาเอื้อนเอ่ยได้กระด้างมากคงเป็นเพราะเรียนตอนอายุมากแล้วยืมเท่าใดเงิน 3,000 แพร 2 พับยืมเมื่อ2เดือนก่อนชดใช้คืนหมดสิ้นแล้วหลี่ปี้ถามเมื่อสักครู่เจ้าว่าเขาเป็นคนถือกติมีบุญคุณต้องตอบแทนนี่ต้องสาสางนี่เป็นความคิดเห็นของเจ้าหรือว่าเป็นเขาวิจารณ์ตนเองชายชราชาวสูเธอค่อนข้างงงงวยต่อคำถามนี้เขาเงยหน้ามองหลี่ปี้สำทับพวกเราปกติแล้วมักกล่าวว่ามีบุญคุณต้องทดแทนมีนี่ต้องชดใช้เจ้าเหตุใดจึงกล่าวว่ามีบุญคุณต้องตอบแทนนี่ต้องสะสางตาเท่าไม่เข้าใจว่าเหตุใดผู้ประชาการจึงจำจีจำชัยกับการใช้คำเล็กน้อยละเอียดยิบย่อยเหล่านี้ก็เป็นเพียงคำพูดติดปากมิใช่หรือยังจะมีเหตุใดมิใช่เหตุใดอีกเล่าเขาอึกอักมิทราบสมควรตอบเช่นไรหลี่ปี้ซักต่อจะพูดออกมาเองตามสัญชาตญาณเป็นไปได้หรือไม่ว่าได้รับอิทธิพลมาจากลู่ซานการเล่าเรียนภาษาต่างชาติหลังเติบโตเป็นผู้ใหญ่ง่ายมากที่จะได้รับอิทธิพลจากคนใกล้ชิดตัวเองก็มักไม่รู้ตัวบ่อยๆเมื่อหลี่ปี้จุดประกายเช่นนี้เท่าชาวหูพลันคิดออก
ใช่ใช่ขอรับลู่ซานมักชอบพูดประโยคนี้ข้าเองพลอยติดปากมาด้วยโดยไม่รู้ตัวหลี่ปี้ครุ่นคิดหันกลับไปบอกกุนซือเจ้าให้พวกเขาแยกย้ายไปได้สอบถามได้ความแล้วหรือกุนซือเจ้างุนงงหลี่ปี้ตอบมีตรงคำถามท่องออกมาเป็นทำนองเพลงรอบหนึ่งว่าโซจัวหลางบุญคุณต้องตอบแทนนี่ต้องสาสางสีหน้ายิ่งเคร่งเครียดบุญคุณต้องตอบแทนนี่ต้องชดใช้คือสำนวนเดิมที่ใช้การแล้วจึงแพร่หลายออกไปโซจัวหลางเพื่อให้นามของตนครองจองเป็นจังหวะกับกติพจน์คำขวัญจึงตัดคำปรับคำเหลือเพียงบุญคุณต้องตอบแทนนี่ต้องสาสางทัวลามีเพียงพวกเขาเท่านั้นที่พูดเช่นนี้หลี่ปี้สะบัดแขนเสื้อสั่งด้วยเสียงดุดันจัดทหารมาร้อยนายติดตามข้าไปผิงคังฟางหออี้เสียงของเฟิงต้าหลุนตั้งอยู่ที่จิ้งอันฟางในเมืองฟากตะวันออกเรื่องย้อนแย้งยิ่งคือเขาพองชื่อกับจิ้งอันซื่อที่นี่เป็นเขตเส้นแบ่งอำเภอว่านเหนียนฟากเหนือของจิ้งอันฟางเป็นที่บำนาของมูเศรษฐีข้าบดีส่วนฟากใต้หากไม่ใช่ที่ดินรกร้างก็เป็นที่เที่ยวเล่นสนุกเป็นทองทุ่งชาวบ้านอาศัยบางตาอันธพาลหัวไม้พักต่างๆหากินในละแวกนี้เฟิงต้าหลุนสร้างหออี้เสียงที่นี่ทั้งภูมิฐานและสามารถควบคุมบงการพักเพิงอักขีได้คฤหาสน์แห่งนี้เขาซื้อมาจากพ่อค้าผู้หนึ่งเมื่อหลายปีก่อนกล่าวว่าซื้อแท้ที่จริงนั้นคือใช้เล่ห์แย่งชิงหัวหน้าฝ่ายการโยธาเมืองตำแหน่งต่ำต้อยทว่าผลประโยชน์มากมีด้านงานราชการและลูกไม้เล็กน้อยด้านพักใต้ดินส่งคนขู่เข็นคิดสยบพ่อกาเล็กๆไร้คนหนุนหลังผู้หนึ่งย่อมง่ายได้หออีเสียงนั้นเฟิงต้าหลุนทุ่มเทกำลังตกแต่งลงไปมากมายหรูหรายิ่งนักด้วยเหตุนี้เขาจึงไม่ยินดีให้พวกกักกระหยาบกระด้างในพักเพลิงอาคีเหล่านั้นเข้าใกล้เพียงอนุญาตให้ผู้คุ้มกันไม่กี่คนรออยู่หน้าประตูเท่านั้นที่เรียกว่าผู้คุ้มกันความจริงก็คือพวกอันธพาลกับนักเลงหัวไม้บางคนนั่งยองบางคนยืนพิงปราศจากท่วงท่าจูบแบบแผนมารยาทอันใดพวกเขาอยู่ด้านนอกประตูได้ยินเจ้านายบัดเดียวแผดร้องประเดี๋ยวรอบปานบ้าครั้งต่างมองหน้ากันไปมามีบริวารเก่าแก่ผู้หนึ่งเล่าว่ามีอาจตำหนินายท่านเช่นนี้พวกเจ้าไม่รู้อันใดเมื่อก่อนพญายมตาเดียวผู้นั้นเคยบุกมาสังหารคนถึงในที่ทำการใหญ่ของพวกเราพักเพิงอักคีข้ามือดีไปหลายร้อยเป็นศัตรูคู่แค้นใหญ่ของพวกเราหลายร้อยหรือพวกคนหนุ่มที่รายล้อมเหล่านั้นพากันสูดลมหายใจสถานเยือกพวกเราพักเพลิงอัคคีตั้งแต่เบื้องบนถึงเบื้องล่างมิได้มีถึงหลายร้อยกระมังโง่เง่าข้าก็พูดไปอย่างนั้นเองอย่างไรก็ดีเจ้าคนวิปราชผู้นั้นกวาดล้างพวกเราอย่างขุดรากถอนคนครั้งนี้ตกอยู่ในกำมือของนายท่านไม่รู้ว่าจะอานาถถึงขั้นใดคนเก่าคนแก่ผู้นั้นถอนหายใจทันใดนั้นพวกที่รายร้อมพรันสูดจมูกฟุดฟิดหอมยิ่งนักไร้สาระเจ้าเพิ่งมาทำงานวันแรกหรือที่นี่เรียกว่าหออีเสียงผนังทั้งหมดรวมผสมหญ้าหอมอินหุยไข่ชะมดกับแป้งกำยานบดละเอียดเมื่อสังแดดส่องมาก็จะมีกลิ่นหอมแผ่ฟุ้งมิใช่บุรุษเยาว์วัยดมอีกครั้งกลิ่นเหมือนลอยมาจากฟากตรงข้ามคมคุ้นกันคนอื่นๆเองก็ได้กลิ่นบ้างแล้วมีแตกต่างไปจากกลิ่นหอมของหออีเซียงกลิ่นเข้มข้นกว่าทันทีที่สุดดมเข้าจมูกก็ขึ้นสมองคนทั้งหลายยังไม่ทันแยกแยะว่าต้นตอของกลิ่นหอมมาจากที่ใดสมองคล้ายบังเกิดความรู้สึกวิงเวียนสายตาพร่ามัวคล้ายได้ยนต์สิ่งดีงามเช่นสุราดีนารีงามและม้าพ่วงผีเป็นต้นพวกเขาเอ็นอิงพิงกันพรันยิ้มหัวเราะให้กันอย่างโง่งมเวลานี้ร่างคนผู้หนึ่งพุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วมือถือค้อนช่างไม้ฟาดศีรษะพวกเขาผู้คุมการประสาทสัมผัสเฉยชาย่อมตอบโต้ไม่ทันเสียงฟาดหนักหน่วงไม่กี่ครั้งทุกคนล้วนนอนหมดสติทอดร่างอยู่กับพื้นจากนั้นสตรีนางหนึ่งปรากฏตัวที่หน้าประตูนางมีผ้าคลุมปิดปากในมือประคองธูปกำยานหอมที่กำลังเผาไหม้ทั้งใหญ่นางดับธูปกำยานแล้วพยักหน้าบุรุษถือค้อนจึงปลดผ้าปิดหน้าออกเผยเห็นใบหน้าของเฉินเซินส่วนสตรีนางนั้นย่อมต้องเป็นเหวินรันเฉินเซินหน้าเครียดจ้องมองธูปนั้นนี่คือธูปหอมมอมวิญญาณในตำนานหรือเหวินรันสายหน้ากล่าวว่า
ไหนเลยจะมีธูปหอมมอมวิญญาณที่เพียงดมคราเดียวก็สลบสลายมีอย่างมากก็แค่หลอนลวงสติเท่านั้นธูปนี้ปรุงจากดอกลำโพงม่วงเมล็ดกัญชากับลูกจันทร์เทศเพียงทำให้คนประสาทเฉื่อยชาเกิดภาพหลอนต่อหน้าอย่างมากที่สุดก็ทำได้เช่นนี้เองเท่านี้ก็เพียงพอแล้วฉันเสินเงยหน้ามองวงกบเหนือประตูควงค้อนในมือกล่าวเสียดสีตนเองข้าฉันเสินเดิมทีเคยอยากจะเป็นจอมยุทธพเนจรควงกระบี่คิดไม่ถึงว่าถึงกับร่วมสมคบรอบวางยามมอมเมาประสาทเช่นนี้บรรรันลูบเปลือกตาลงคุณชายมาส่งถึงที่นี่ถือว่าทำดีถึงที่สุดแล้วเรื่องต่อจากนี้ไปก็ให้ข้าจัดการเองให้ลุล่วงเถิดฉันเสินหัวเราะราเดินไปเบื้องหน้านางสตรีกำพร้าตอบแทนพระคุณอ่อนแอจู่โจมเข้มแข็งหัวข้องานเขียนระดับดีเลิศนี้ให้ข้าไหนเลยจะยอมซุกมือชมดูด้านข้างได้ข้าไม่ได้กระทำเพื่อคุณธรรมยิ่งใหญ่ข้าเพียงคิดได้เนื้อหาเขียนงานเท่านั้นแผนการของพวกเขาทั้งหยาบและง่ายมากเวินรันรับหน้าที่ปล่อยควันทำให้ศัตรูเชื่องช้าเซินเซินรับหน้าที่ลงมือพออีเสียงขนาดเล็กวันนี้ยังเป็นงานโคมไฟคนคุ้มกันย่อมมีไม่มากเขาเพียงทูบหลอนประสาทใช้การได้จริงเฉินเซินมั่นใจว่าสามารถบุกเดียวเข้าไปจับตัวเฟิงต้าหลุนได้หลังจากจัดการคนเฝ้าประตูได้แล้วเอินรันนั่งยองๆปักทูบหลอนประสาทไว้กับธรณีประตูจากนั้นจุดอีกรอควันหอมลอยกระจายแล้วจำนวนหนึ่งนางจึงใช้พัดอันเล็กโบกพัดเข้าไปอีกครั้งเนื้อทูบชนิดนี้หยาบมากควันลอยหนักต่ำมันจะแผ่ไปตามพื้นก่อนแล้วจึงลอยขึ้นสูงดังนั้นแม้อยู่ในลานเปิดกว้างก็ไม่ต้องกังวลว่าจะถูกลมพัดกระจายหมดสิ้นเวินรันปล่อยให้ควันลอยไปสักครู่คำนวณเวลาว่าสมควรแล้วกระจายไปทั่วทั้งหออี้เสียงแล้วจากนั้นพยักหน้าต่อเฉินเซินครั้งหนึ่งเฉินเซินยกมุมชายชุดยาวถือค้อนบุกเข้าประตูไปเวินรันตามติดอยู่ด้านหลังเขาอ้อมหลังบังตาเห็นคนรับใช้คนหนึ่งกำลังพิงต้นไม้แยกเคียวยิ้มอย่างโง่งมยกค้อนฟาดไปหนึ่งทีจากนั้นพุ่งเข้าไปที่ลานปูพื้นอิฐเขียวพลันหยุดกระทันหันเวินรันที่ตามหลังเขาเปล่งเสียงหวีดร้องอย่างเกรียวกราดโกรธแค้นส่วนนี้ไม่ใหญ่นักทว่าตกแต่งวิจิตรประณีตมีพฤกษาและธาราด้านเหนือมีตึกงดงามทว่าในลานสวนอันสุนทรีชนี้กลับเป็นฉากเสียดสยองนองเลือดเฟิงต้าหลุนจิกผมจางเสียจริงพลางร้องว่าพญายมผีร้ายตายเสียเถิดใส่มีสั้นแทงร่างจางเสียจริงอย่างบ้าครั้งจางเสียจริงถูกมัดมือสองข้างไม่อาจต่อต้านทำได้เพียงพยายามเบี่ยงร่างกายหลบเลี่ยงจุดสำคัญอาจเพราะทูบหลอมประสาทออกฤทธิ์ต่อเฟิงต้าหลุนชัดเจนในห้วงคิดของเขารูปร่างของจางเสียจริงยามนี้กลายเป็นผีร้ายจากนรกตนหนึ่งกระดีที่เฟิงต้าหลุนถูกกลิ่นทูบมอมเมาประสาทการลงมือจึงขาดความแม่นยำแม้ว่าจางเสี่ยวจิงถูกแทงจนเลือดไหลรินทว่าตำแหน่งที่ถูกทำร้ายยังไม่ถึงกับสาหัสเฉินเซินกับเวินรันเดิมทีเพียงคิดจะจับตัวเฟิงต้าหลุนข้าไม่ถึงว่ามาพบจางเสี่ยวจิงเขาให้เฉินเซินได้สติกลับมารวดเร็วพุ่งเข้าไปใช้ค้อนฟาดมีดสั้นของเฟิงต้าหลุนลอยกระเด็นจากนั้นเตะมันปลิวออกไปเวินรันถลาเข้าหาร่างจางเสี่ยวจิงเปล่งเสียงร่ำไห้ดังสุดชีวิตกล่าวไปแล้วแม้นคนทั้งสองฝ่ายต่างตามหากันและกันแต่นี่คือการพบกันครั้งแรกของพวกเขาภายใน12ชั่วยามซาจูจิงลืมตาข้างเดียวเห็นในความมืดมนปรากฏใบหน้าของเวินอูจีสีหน้าปราบรื้มตามด้วยพี่น้องเหล่านั้นแห่งกอง8คนทั้งหมดรวมตัวอยู่บนก้อนเมฆอย่างอบอุ่นดวงหน้าเลือนรางในไม่ช้าเขาก็พบข้างกายเวินอูจีผ่านปรากฏใบหน้าของเซียวกุยกำลังเคี้ยวใบสารแหน่ทำหน้าชั่วร้ายกำลังจ้องมองเปลวเพลิงสีแดงฉานแผ่ออกจากร่างซาจูจิงตกใจร่างสั่นเทารุนแรงในพริบตานั้นลำคอที่ชาแข็งพลันปลอดโปร่งเสียงแหบแห้งเปล่งออกจากในลำคอบอกไม่ถูกว่าเป็นความโศกเศร้าหรือความโกรธแค้นเวินรันดูสภาพแล้วก็รู้ว่าจางซาจูจิงถูกฤทธิ์ของทูบหลอนประสาทเขาแล้วกำลังเห็นความเจ็บปวดที่ก้นบึ้งหัวใจนางรีบตักน้ำเย็นเฉียบจากบ่อเลี้ยงปลาสาดใส่ใบหน้าของเขาจากนั้นแกะเชือกที่มัดมือออกจางสุจิงยามนี้จึงสังเกตเห็นการคงอยู่ของเวินรันเขาเงยหน้าขึ้นตัวสั่นระริกรูปเส้นผมละเอียดของนางมิอาจส่งเสียงอันใดเป็นเนิ่นเป็นนานเฟิงต้าหลุนพิงร่างกับหน้าหอยีเสียง
ประกายตาแตกกระจายเฉินเซินคอยจับตาดูเขาอย่างระแวดระวังตลอดเวลาป้องกันมิให้เจ้าคนผู้นี้หลบหนีฤทธิ์ของทูบหลอนประสาทสั้นมากในไม่ช้าเฟิงต้าหลุนก็ค่อยๆได้สติหัวหน้าฝ่ายการโยธาเมืองเปล่งเสียงหัวเราะอย่างเหี้ยมเกรียมบัดนี้ทั้งเมืองประกาศกฎอัยการศึกโดยไม่ทราบที่มาที่ไปต่อให้ผู้เจ้าจับตัวข้าได้ก็ยังหมายว่าจะหลบหนีได้อย่างสะดวกเฉินเซินสีหน้าแปรเปลี่ยนรุนแรงก่อนในนี้ความอลหม่านที่พระราชวังซิงซิงเขาก็พอได้ยินได้ฟังเสียงกลองถนนก็ได้ยินเฟิงต้าล้วนพูดไม่ผิดแม้แต่น้อยบัดนี้ประกาศกฎอัยการศึกพวกเขากลุ่มตัวขุนนางในราชสำนักเกรงว่าแม้แต่ประตูฟางก็ออกไม่พ้น